เรื่องแรกเลยคือจะให้ทุกครอบครัวนะเป็นเงินที่จะเป็นเงินที่จะเยียวยาแล้วกันนะไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครอบที่ประสบอุทกภัยเนี่ยครอบครัวละ 5,000 บาทขณะนี้เนี่ยเงินได้สั่งจ่ายไปแล้วนะครับลงไปแล้วอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนแล้วจะต้องตรวจสอบแล้วก็มีการยืนยันกันแน่นอนแล้วก็เบิกจ่ายได้เลยก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะอยากจะให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมทั้งหมดนะครับทั้งการสำรวจและการจ่ายเงินให้หมดทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนอย่างที่บอกแล้วมันมีขั้นตอนต้องตรวจสอบส่วนนี้เรื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ5ล้านบาทที่ประสบทั้งหมดนะครับที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยทั้งหมดในเรื่องนี้เงินก็เตรียมตัวลงไปอยู่แล้วแต่จะต้องทำตามระเบียบของสำนักทางกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณ